สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ธรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะเตือนภัยพัสดุเรียกเก็บปลายทางเช็คให้ดีก่อนรับสินค้า30 มีนาคม 2564 จากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายได้โพสต์เตือนภัยว่ามีพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทางมาส่งที่บ้านทั้งที่ตัวเองไม่ได้สั่งสินค้าดังกล่าวด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนะเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ใช้ Facebook จำนวนหนึ่งได้รับพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทางทั้งที่ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวผู้ส่งอาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานฉ้อโกงจึงขอเตือนประชาชนหากได้รับพัสดุในลักษณะดังกล่าวให้ทำการตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าตนหรือบุคคลในครอบครัวได้สั่งสินค้าจริงหรือไม่ถ้าสั่งมาสินค้าที่สั่งมามีราคาเท่าใดพร้อมตรวจสอบว่ามีการระบุชื่อผู้ส่งหรือแหล่งที่มาหรือไม่หากระบุมาควรนำไปค้นหาในเว็บไซต์ก่อนว่ามีประวัติการหลอกลวงหรือไม่หากเข้าข่ายมีพิรุธต้องสงสัยให้ปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้านั้นไปอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาดพร้อมควรถ่ายรูปกล่องพัสดุให้ครบทุกด้านเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปเตือนภัยพัสดุ